วันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาชมธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับหลังจากที่ชมช้างป่าไปนานคลิปนี้มารับชมบรรยากาศรอบๆนี่คือทางขึ้นฝั่งปากช่องนะครับจะต้องผ่านจุดชมวิวเรียกว่าจุดชมวิวกม30ครับเบื้องล่างก็คืออำเภอปากช่องนะครับในยามที่ฝนตกก็จะมีสายหมอกไหลผ่านทิวเขานี่คือบรรยากาศหลังฝนตกนะครับในช่วงที่มีต้นไทรสุกก็จะมีนกเงือกบินผ่านบริเวณนี้นะครับในช่วงที่แอดมินถ่ายภาพก็จะยืนเฝ้าอยู่ตลอดทั้งวันแหละครับนี่คือต้นไทรนะครับนกเงือกก็จะบินมาจากภูเขาด้านหลังนะครับหรือก็บินตัดด้านหน้านะครับบินโฉบมากินบริเวณต้นไทรต้นนี้นะครับนั่งเฝ้านกไปด้วยได้ชมบรรยากาศธรรมชาติไปด้วยก็เป็นการรอคอยที่ไม่ทุกข์ใจนะครับเป็นความสุขก็ใช้วันเวลาว่างส่วนใหญ่ก็ขึ้นเขาใหญ่มาชมธรรมชาติครับจุดที่จะพาไปก็คือตรงนี้ครับนี่คือดอกข้าวกำเป็นดอกดินชนิดหนึ่งนะครับดอกนี้ว่ากันว่าเกิดเพียงปีละครั้งนะครับอยู่บนเขาเขียวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แอดมินก็เลยถือโอกาสถ่ายภาพนำมาฝากกันครับแมงมุมนะครับน่าจะมีพิษนะครับตัวนี้ครับดูจากลักษณะลำตัวนะครับออกสีแดงๆแบบนี้ก็น่ากลัวครับออกดอกบานอยู่ริมถนนนะครับไม่ใช่กระจายอยู่ทั่วไปครับบานเพียงจุดเดียวเท่านั้นนี่ครับความงามทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ออกดอกในช่วงฤดูฝนเท่านั้นสวยงามครับนี่ครับบานเป็นเหมือนกับพวงแมลงเลยนะครับเป็นทุ่งบานคล้ายๆกับทุ่งดอกกระเจียวนะครับแต่เป็นเล็กๆครับบริเวณอื่นก็ไม่ปรากฏนะครับปรากฏแค่บริเวณนี้บริเวณเดียวครับนี่ครับบานไปทั่วบริเวณนี้เลยนะครับมีตั๊กแตนครับเกาะอยู่บนดอกไม้ครับนี่ครับเกาะอยู่บนดอกข้าวกล่ำนะครับตั๊กแตนก็คงจะชอบเหมือนกันละครับนี่คือธรรมชาติรอบๆนะครับบริเวณผาถล่มครับเป็นทางขึ้นและทางลงของเขาเขียวเบื้องล่างก็คือบริเวณพื้นที่ราบของเขาใหญ่นะครับเขาเขียวนี่คือจุดที่สูงที่สุดจะเห็นด้านล่างนั้นดูต่ำไปเลยนะครับนี่คือพื้นที่ป่าเกือบทั้งหมดครับบริเวณเขาเขียวก็จะมีดอกไม้นานาพันธุ์นะครับขึ้นอยู่ริมถนนนะครับนี่ครับเขาเขียวก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับเป็นนกชนิดต่างๆรวมทั้งเหลียงผาพี่เดียวเองก็ชอบขึ้นมาชมบรรยากาศหรืออาศัยอยู่บนเขาเขียวนานพอสมควรครับนี่คือช่วงเวลาจะกลับแล้วครับผ่านกม30ครับยังมีสายหมอกลอยฟุ้งอยู่นะครับแล้วก็ตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วครับบรรยากาศยามเย็นเย็นสบายครับสวยงามครับ